เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่มีข่าวออกมาว่าจะให้กับในส่วนของผู้ถืถอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนแต่ก็มีการแก้ข่าวว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าให้กับกลุ่มนี้ก่อนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้พร้อมๆกันเท่าๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับ ทางด้านของอรัฐมนตรีครับเขาก็ยืนยันมาเลยนะฮะนายเผ่าภูมิโรจนสกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฮะเปิดเผยว่าการแจกเงนินดิจิตอลวอลเล็ตครับภายหลังมีการระบุว่าจะแจกกลุ่มปอบบางประมาณ14.98ล้านคนก่อนในวันที่30กันยายนนี้ยืนยันว่าได้ประกาศไปแล้วจะมีการลงทะเบียนประชาชนจะเริ่มลงทะเบียนร้านค้าในแต้มท,ที่3 ในส่วนของการจ่ายเงินครับจะจ่ายงวดเดียวทั้งก้อนทุกคนได้เงิน10,000บาทและ50ล้านคนได้พร้อมกันนะครับก็ยังคงเป็นแนวทางนี้อยู่ซึ่งการสื่อสารก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการเข้าใจกันคลาดเคลื่อนจึงขอชี้แจงครับว่ายืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินได้ในไตรมาสที่4และยืนยันว่าจะไม่มีการพิจารณาให้กลุ่มไหนก่อนเพราะคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ก็ไม่เคยพิจารณาจะให้กลุ่มไหนตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกคนควรจะได้พร้อมกันในระยะเวลาเดียวกัน และในจํานวนเงินที่เท่ากันเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีเม็ดเงินจํานวนมากลงในระบบพร้อมกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนายชัยวัชรงค์ครับโฆษกของรัฐบาลก็ถแถลงว่าอาจจะมีการจ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.98ล้านคนก่อนโดยเหตุผลที่โครงการนี้ครับจะมีการใช้เงินจากงบประมาณปี67ที่มีการเพิ่มงบประมาณ1 1 2 0 0 0ล้านบาท และที่จะเก็บรายได้เพิ่มอีก1,000 0ล้านบาทก็รวมเป็น1,22,000ล้านบาทซึ่งจำเป็นต้องใช้จ่ายภายในปีงบ67ก็คือภายในวันที่30กันยายน2567ครับ